ชื่อนางสาวเดือนฉายแสงทองนะคะวันนี้จะมาตรวจสอบเช็คหน้าเครื่องนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะหนึ่งก็เป็นการเช็คน้ําฉีดกระจกนะคะถ้าหมดเราเติมใสนะคะอย่าให้ขาดค่ะเพราะว่ากระจกเรามันจะเปื้อนตลอดเวลาค่ะจะเป็นน้ำมันเบรกค่ะน้ำมันเบรกถ้าน้ำมันเบรกรถเราจะเบรกรถไม่อยู่นะคะเราก็ต้องเช็คตลอดแล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องทำการเช็คน้ำมันเครื่องเราต้องรูดออกก่อนนะคะน้ำมันเครื่องจะอยู่ตามขีดที่เขาหมายไว้นะคะตรงนี้แสดงว่าน้ำมันเครื่องใช้ได้ค่ะตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไปเป็นน้ำหล่อเย็นนะคะน้ำหล่อเย็นจะเป็นนี่ค่ะถ้ามันขาดตอนที่เราไปเช็คระยะต้องเติมนะคะก็จะเป็นน้ำกันค่ะแบตเตอรี่ใช้น้ำกันอยู่ในระดับมาตรฐานปกติอยู่นะคะถือว่าใช้งานได้ค่ะหรือเราไม่ต้องหมุนออกก็ได้ค่ะจะเป็นขีดตรงนี้ค่ะจะมีจุดตรวจสอบค่ะถ้ามันคือสีฟ้าแสดงว่าใช้งานได้ค่ะแบตเตอรี่ปกติเป็นคำที่สองต่อถ้าเพื่อความมั่นใจนะคะมันจะมีขีดของมันบอกอยู่นะคะก็จะเป็นกรองอากาศนะคะหน้าเครื่องจะมีประมาณเท่านี้นะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะวันนี้จะมาขอลอกกันชนหน้า Toyota Vios นะคะเพื่อซ่อมบำรุงค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการถอดคลิปนะคะเครื่องมือจะเป็น
นำกิฟต์เข้าไว้น้ำตาลละ